ไม่เยี่ยมมากเลยด้วยเห็นนะไหมอารมณ์แบบอย่างเช่นอ่ะสมมติจะมีคนหนึ่งเขาเดินรถชนตายไปมันก็เป็นแฟลชแบ็กไว้เอาขี้ตัวมันเดินรถชนตายไปทีนี้ขี้ตัวเขาก็ได้ไปต่างโลกเว้ยไอ้ตัวไม่แบบไปเจอแบบอะไรต่างไงไอ้เหี้ยส่งเชี่ยตัวไปต่างโลกเว้ยแล้วก็ไปเจอเมกูมินแล้วก็แบบไปกงเล่าเว้ยไปกงเล่ากับไอ้ผู้กับชายจัดการเว้ยเมกูมินนี่เออเออกันเลยแล้วก็ไอ้เหี้ยกูขี้เกียจรูดแล้วไอ้เหี้ยเหนื่อยไหนมีเรื่องอะไรบ้างท่านแต่งเรื่องมาไหนดิมาเล่าอะไรบ้างอีกสักเรื่องเข้าน้ำก่อนแป๊บนึงก่อนมาไอ้ถ้าเข้าน้ำก่อนมาเล่าให้ฟังแป๊บนึงได้ไอ้เหี้ยส่งไอ้เหี้ยโคตรตลกเลยเมื่อกี้กูยังย่อเว้ยส่งไอ้เหี้ยโตไปต่างโลกไปเจอไปกูมินแล้วก็คงเล่าแล้วจบพี่เฮ้ยโคตรยังชอบเลยแต่ละเรื่องแหวนเหมือนดูดยามาแล้วอ่ะมันเติมมาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยพูดอย่างเงี้ยเติมเหมือนแม่งเติมกันหมดแล้วอ่ะใช่เอ้ยยังชอบเลยเดี๋ยวตีสามฟังเล่าเรื่องอีกสักเรื่องเดี๋ยวก็นอนละมุกเก็บไปฝันแน่ๆวะมุกเก็บไปฝันแน่ๆวะฟังไปเก็บไปฝันไปโอ้จบ คลิปก็ยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวค่อยตัดพรุ่งนี้ก็แล้วกันสักเที่ยงเที่ยงค่อยลงหรือไม่ก็บ่าย ไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรดูบ้างผลไม้เป็นปูไม่ใช่ปูเป็นผลไม้ขอเติมน้ำในคลองเติมน้ำไปแล้วเว้ยจะเอาแนวไหนแนวไปต่างโลกหรือว่าอยู่โลกเดิมได้หมดส่งกลับส่งองค์กลับส่งมาจะจบเลยนะเว้ยได้หมดเลยอ่านแล้วนะได้โอ้โหเก็บไปเห็นเรื่องมันมีอยู่ว่าเว้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าโลกของเราเนี่ยได้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เว้ยเรามีพระเอกชื่อคาเนกิเคนเว้ยพระเอกเนี่ยอายุประมาณ15ปีเว้ยได้ถูกส่งไปรบกับพวกเอเชียใหญ่แล้วพวกเอเชียใหญ่ก็ถูกตีแพยับเอื้อแล้วทีเนี้ยพระเอกไปเข้าโรงเรียนนึงเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเว้ยเอกกำลังแบบว่ากูไปเป็นอาจารย์นะอะไรเงี้ยกูไปเป็นอาจารย์โรงเรียนหญิงล้วนอะไรเงี้ยก็สอนไปแล้วก็แบบเบื่อว่ะกูไม่อยากเป็นอาจารย์แล้วว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูติดเกมว่ะช่วงนี้มีเกมใหม่มาเป็นเกม MMO Open World RPG เว้ยเอกก็ได้เข้าเกมไปเอกก็เล่นอยู่ประมาณ 2-3 ปีเอกมีความผูกพันกับเกมนั้นเป็นอย่างมากเว้ยแล้วในวันที่เกมนั้นกำลังจะปิดตัวลงเพก็อยากอยู่ในเกมเพื่อแบบว่าดื่มด่ำกับมันเป็นวินาทีสุดท้ายกูอยากจะอยู่ในเกมเฮียนี่อ่ะเพก็อยู่ไปอยู่ไปแล้วเพก็เผลอหลับไปเซิร์ฟเวอร์เกมก็ตัดไปเว้ยเพก็ตายเพก็ตายไงอ่ะตายแล้วก็แบบอยู่ในโลกเกมเพกได้ควบคุมดันเจียนหนึ่งที่มีชื่อว่านาซารวยนาซารวยพระเอกก็ไม่ค่อยจะได้สนใจบริหารบ้านเมืองตัวเองสักเท่าไหร่จนทำให้มันเกิดความขับแค้นใจขึ้นเว้ยประชาชนเดือดร้อนพระเอกบอกกูไม่บริหารละกูไปทำอย่างอื่นดีกว่าพระเอกก็ได้บินออกไปเว้ยแล้วก็เริ่มรวบรวมสมัครสมาชิกพรรคพวกใหม่เว้ยเพื่อที่จะเป็นตี้อันดับหนึ่งของไต้ล่าไอ้เชี่ยมึงเข้าใจป่ะไต้ล่าเป็นห้องไต้ดูนี่ป่ะงงคุณป่ะห้องไต้พระเอกก็ได้เข้าป่าเว้ยพระเอกเข้าป่าล่าสัตว์อะไรเงี้ยพระเอกก็เข้าป่าล่าสัตว์พระเอกไปเจอเอลถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่คะคุณคาเนกิเคนพระเอกก็ถามว่ามึงรู้ชื่อกูได้ไงเอลก็บอกว่าคนแต่งบอกมาโอเคคนแต่งมึงจะเล่าอะไรแล้วไงคือกูก็ใส่ไปหมดพระเอกก็ถามว่าเมืองไปทางไหนคะไม่ใช่ไอ้สัตว์ไม่ใช่พระเอกก็ถามว่าเมืองไปทางไหนเฮลก็ชี้ไปทางนู้นอ่ะเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงพระเอกก็เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย
พระเอกเลี้ยวซ้ายไปพระเอกก็ไปเจอเมืองเว้ยเมืองนึงแล้วก็แบบว่ามีคนมาขายดาบเว้ยมาขายดาบอุ้ยฉันเนี่ยมาขายดาบเนาะเป็นดาบคู่สามารถใช้สกิลได้หลายสกิลเป็นสกิลดาบคู่ที่ฟันรัวๆสกิลที่อะไรนะที่คีเดโตมันใช้อ่ะเออพระเอกก็ได้จับเว้ยพระเอกก็บอกโอ้โอ้ที่พระเอกโหนี่ไม่ใช่อะไรไอ้เหี้ยมันหนักไอ้สัตว์หนักพระเอกก็ตัดสินใจซื้อดาบกระหลวกกระหลวมา2เล่มแล้วก็ดาบแห่งเวทมนต์ที่เป็นดาบที่แบบโคตรเมฟอีก1เล่มเพจก็ได้ดาบมา3เล่มดาบ2เล่มก็ได้ฝึกวิชาเว้ยเพจก็ได้แบบเออไปสมัครเข้ากิลด์นักประจนภัยอันนี้ไอ้เหี้ยอยู่ต่างโลกต้องกิลด์นักประจนภัยกูว่าต่างโลกอ่ะมันต้องมีกิลด์อยู่แล้วแหละไอ้กิลด์เหี้ยเนี่ยแม่งเป็นกิลด์ที่สร้างความชิบหายเพจก็ได้เข้าไปอืมแล้วเพจก็เข้าไปเทสเพจก็ใช้วิชา3ดาบเว้ยวิชา3ดาบเพจก็จะนักครูฝึกได้อย่างง่ายดายเว้ยแล้วพระเอกก็ได้เป็นคนที่เทพที่สุดในกิลด์เว้ยพระเอกระดับ SS เลยแล้วทีเนี้ยพระเอกก็แบบไปฟาร์มมาตอนไหนวะระดับ SS เอาเควสไปล่ากอบลินเว้ยแต่ว่าในระหว่างทางที่พระเอกไปล่ากอบลินเนี่ยพระเอกก็ได้เจอสลามสีฟ้าเว้ยแล้วสลามนั่นบอกได้ข่าวว่ามึงเทพแล้วใช่มั้ยเหี้ยคนแต่งเรื่องมึงอยากให้มึงเทพใช่มั้ยใช่พระเอกก็ตอบใช่สัตว์กูเทพว่าคนแต่งให้มันเทพไงเออสลามก็บอกว่ามัน1-1กับกูเปล่าพระเอกก่อนที่จะมึง1-1กับกูมึงชื่ออะไรสลามก็ตอบว่ากูชื่อชิบะทัตสึยะอย่าเอาเอ่ยชื่อถึงนิมรุมานะเพกก็บอกได้เลยกูจะฟันมึงด้วยดาบที่มีชื่อว่าลิมรุกูเนี่ยแหละไอ้สัตว์ไปเลยลิมรุฟันด้วยดาบสลามก็แพ้ไปไงแบบตบแล้ว HP ก็เข้าไปเอกเว้ยเพกก็บอกอุ๊ยกูเทพบอกกูตีสลามแบบสู้กันอยู่ประมาณแบบโหเหี้ยกี่ปีวะโหเป็น100ปีมั้งเออเป็น100ปีเป็นพันปีเลยพื้นที่เดี๋ยวนั้นไม่พังเลยเออสู้กันเป็น100ปีเลยรู้ตัวอีกทีก็เทพไปซะแล้วไงเออสลามแยกร่างไงเออคาแคโนโคโดจิซึไงไม่ก็ได้รับวิชาต่างๆมาจากสลามเว้ยสู้กันไปสู้กันมากลายเป็นว่าแบ่งปันเป็นเพื่อนซีกันแล้วแบบสู้กันไปก็ไม่มีทางชนะไงแบบสลามก็ได้สอนกระสุนวงจักรให้พระเอกไว้โอ้วันนี้กระสุนวงจักรไงโอ้ยเที่ยววิชานี้มันเทพบอกพระเอกเขาได้พัฒนาวิชาไปต่อไปจนพระเอกได้เดินทางไปพระเอกก็ได้พบกับหญิงสาวหนึ่งที่เธอเป็นแวมไพร์ผมสีทองตัวเล็กๆร่างโรดิเธอก็ได้มอบสกิลล้างสันให้กับพระเอกพระเอกก็ได้ใช้สกิลล้างสันนั้นในการทำทุกอย่างเลยสกิลเฮียมือแม่งทำได้ทุกอย่างครอบจักรวาลเลยแม่งแบบล้างสันแบบพวกชุดเสื้อผ้าปืนโดยเฉพาะปืนนี่แหละมันต้องเป็น AK-47 อยู่แล้วแน่นอนต้องเป็นสีทองเออไอ้สัตว์ทองมันมีค่าไงปืนทองมันมีค่าเออแล้วแบบพระเอกบอกอู้หู้ที่หูไม่ใช่เหี้ยอะไรมันสีทองอ่ะแล้วมันก็แบบอู้หู้ไอ้เหี้ยกูหนักเออไอ้สัตว์ก็แบบเก็บปืนไว้ในแบบอินเวนทอรี่รู้จักปะพวกแบบเก็บของอะไรพวกเนี้ยของแบบต่างมิติเออแต่ว่าห้องเก็บของของพระเอกอ่ะมันจะเหนือชั้นกว่าทุกคนเว้ยเข้าใจปะทำไมมันจะเป็นกระเป๋าเว้ยที่ติดอยู่ตรงหน้าอกมันจะเป็นกระเป๋าเล็กๆที่ติดอยู่ตรงหน้าอกมันจะเอาของอะไรก็ได้ออกมาเข้าใจปะเออรู้จักปะเออเอาเป็นว่ามันเป็นอินเวนทอรี่อ่ะเออพระเอกก็แบบเดินไปในระหว่างที่พระเอกออกเดินทางพระเอกก็แบบโอ้จะเป็นที่1ในใต้ล่าได้ยังไงวะพระเอกก็แบบอยากค้นหาตัวเองว่ากูเนี่ยมาต่างโลกทั้งทีอ่ะแขนกูตั้งไปแล้วกูก็ยุบเฮ้ยกูไม่รู้ว่ากูจะตั้งมาทำไมแล้วก็ออกเดินทางเพื่อแบบอ่ะทีเนี้ยมันมีเป้าหมายหนึ่งที่ว่าเด้งเข้ามาในหัวพระเอกกูจะไปปราบจอมมารกูไปปราบจอมมารเออไปปราบจอมมารพระเอกก็เดินทางไปปราบจอมมารจักรสัตว์แบบนี้แต่ว่าก่อนที่พระเอกจะไปปราบจอมมารเนี่ยพระเอกต้องไปรวบรวมไอเทมทั้ง7เว้ยที่มันมีพลังศักดิ์สิทธิ์เว้ยเมื่อพระเอกไปรวมไอเทมได้ครบประมาณ7อันแล้วใช่ป่ะพระเอกจะสามารถขอพรได้1ข้อโคตรตลกยืดเลยโคตรยืดเลยพระเอกจะสามารถขอพรได้1ข้อเว้ยพระเอกก็ขอว่าขอให้ตัวเองอ่ะกลายเป็นคนที่มีวันตายเว้ยมังกรก็ได้สาเอ้ยไม่ใช่กูไม่ได้พูดว่ามังกรนะขอโทษทีมันเป็นมังกรไวเวิร์นที่แบบว่าเป็นเทพเจ้ามังกรอ่ะนะเออเป็นมังกรที่แบบโคตรสุดยอดสามารถดลบันดาลให้มึงแบ
ได้อะไรก็ได้พระเอกก็โดนสาปให้กลายเป็นอันเดดเว้ยเอื้ออะไรเงี้ยเรียบร้อยเว้ยพระเอกก็ได้รับชื่อใหม่ว่าต่อจากเนี้ยเจ้าชื่อว่าไอซิลโกนไอ้เจ้าผมด้วยยังโคตรเกียเลยไอ้ก็แบบอะไรกันทำไมไอ้ก็ได้เครียดแค้นไงสุดท้ายพระเอกก็ได้ฆ่ามังกรเลยแล้วพระเอกก็ได้แบบรับสกิลมาใช่ป่ะทีเนี้ยพระเอกก็เกิดความเบื่อหน่ายเว้ยพระเอกได้ปราบจอมมารแล้วไปปราบจอมมารอะไรพวกเนี้ยพระเอกก็เกิดความเบื่อหน่ายเว้ยกูเลเวลแม่งตันแล้วไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะทำอะไรละกูก็เลยฆ่าตัวเองไงให้ตายชุบแล้วกูก็ไปเกิดใหม่อีกพันปีเว้ยแล้วเกิดมาใหม่เว้ยเอกก็คนพบว่าเฮ้ยทำไมเวทมนต์ในยุคนี้มันกากอย่างวะเหี้ยกูก็แบบพระเอกก็กลายมาเป็นเด็กน้อยเว้ยเด็กน้อยแล้วมาเป็นเด็กน้อยพ่อแม่ก็ได้ตั้งชื่อให้ลูกคนนั้นว่าอานอสวิดิโกสแล้วพระเอกก็ได้เข้าเรียนเว้ยเอกได้เข้าเรียนโอ้พระเอกได้แบบว่าเฮียเนี่ยมึงอ่ะเป็นคนที่ไร้ค่าเว้ยคือพระเอกมีตราที่แบบมันโคตรจะไร้ค่าเว้ยเออมึงเป็นผู้ไม่เหมาะสมนะไอ้เหี้ยที่จะเป็นจอมเวทเอ้าไอ้เหี้ยมึงยังไม่คุ้นเนี่ยสัตว์เรื่องเหี้ยอะไรมึงหุบปากดิพระเอกก็แบบไม่เหมาะที่จะเป็นจอมเวทเว้ยแล้วแบบมีแต่คนมาท้าสู้สุดท้ายก็แพ้พระเอกเว้ยพระเอกก็ได้แบบเจอผู้หญิง2คนคนนึงอีกคนนึงเป็นชาวสายาอีกคนนึงเป็นชาวดาวนาเมกเมื่อไหร่จะจบเนี่ยผู้หญิงที่เป็นชาวดาวเมกกูรู้สึกเขียวๆอ่ะนึกถึงที่ไอ้พิกโกโลที่มีนมอ่ะพิกโกโลที่มีนมกูคิดแต่ว่ามาเลยเออไอ้เหี้ยแบบเธอชื่อว่าอะไรคะเธอชื่อว่ามีชาเนคอนมีชาเนคอนเนี่ยกูอ่านถูกวะเธออีกคนนึงก็บอกว่าฉันชื่อว่าชื่ออะไรดีวะแป๊บนึงฉันชื่อว่าอาซึนะซีซ่าคนนึงที่เป็นแบบวันสิขาชื่อว่าอาซึนะเออกูสอบกันนะเธอเป็นแบบแต่งกายเป็นชุดนักเรียนแบบผมสีขาวเลยเออเธอมีตาสีฟ้าน่ารักนะน่ารักหน้าอกเธอบึ้มๆเนี่ยใหญ่ๆเธอเป็นชาวดาวนาเมกไม่ใช่ดาวนาเมกดิเธอเป็นเผ่านาเมกไอ้เหี้ยมันเป็นเผ่าไอ้สัตว์ไม่ใช่ดาวนะมันเป็นเผ่าโอเคเป็นเผ่าปีศาจเป็นเผ่าสัตว์เกิดโลกดาวนาเมกแล้วพวกเธอ2คนเนี่ยก็ได้เข้าร่วมแบบเป็นแก๊งเดียวกันเป็นกวนอ่ะเรียกได้ว่าพระเอกก็ได้เริ่มสร้างฮาเร็มขึ้นไปเรื่อยๆในระหว่างที่พระเอกใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนพระเอกก็ได้สร้างฮาเร็มปุ๊บพระเอกก็ได้สอนเวทมนต์นะก็คือมึงเข้าไปเป็นนักเรียนแทนที่ว่ามึงจะได้เป็นนักเรียนแต่ว่ามึงกลับกลายมาเป็นอาจารย์อีกอะไรเงี้ยเออกูเป็นแบบอาจารย์พิเศษนะวันนี้กูจะมาสอนเวทมนต์พวกมึงนะเป็นเวทมนต์ที่มึงไม่ต้องไล่เว้ยใครๆก็ทำได้กูคุ้นๆไปเฮียเป็นว่ากูผสมหลายเรื่องกันแล้วกันอ่ะไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องอะไรกูเอามาย้ำมั่วแหละกูคิดอะไรไม่ออกกูว่าเราแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วกูว่าแม่งเก็บไปฝันแน่บอกคนนี้เขาบอกว่าไอ้เอามาใกล้จะจบเรื่องละใกล้จะจบเรื่องละใกล้จะจบเอกก็ได้ลาออกอย่างเงี้ยเว้ยไอ้ก็ได้ลาออกอย่างเงี้ยเว้ยเนื่องจากมีเผ่าปีศาจมาลุกลามเว้ยอ๋อมีจอมมารตนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วจอมมารตนนั้นชื่อว่าซุนโกคูซึ่งเป็นแบบเป็นร่างแบบแบล็คเลยอ่ะเออเข้าใจป่ะเป็นร่างแบล็คเลยอ่ะเป็นจอมมารน่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่อัตตานิยมรวมกับจอมมันพิกโกโลไอ้เหี้ยมันมาไม่ใช่อัตตานิยมเหรออัตตานิยมเพ่ก็ได้เดินทางไปปราบจอมมันเว้ยแบบเดินทางไปแล้วก็อยู่ดีๆอ่ะก็มีประตูมิติเว้ยเปิดขึ้นมาฟุ๊บแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีกองกำลังจากต่างโลกมาที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมาพร้อมกับรถถังเครื่องบินมันมาละคุณไหมเหี้ยคุณใครคุณก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยว่าเอ้ยพวกแกมาจากญี่ปุ่นกันเหรอเอกก็ได้ความที่ว่าเฮียคิดถึงญี่ปุ่นไงก็ได้ไปถามไทยอะไรพวกนี้คุยกันแล้วก็ได้รู้จักกับพระเอกจากอีกเรื่องนึงคือใครไม่รู้กูจำชื่อไม่ได้เอาเป็นว่ามันก็มาร่วมปาร์ตี้กับพระเอกเว้ยมันรวมกันละทีเนี้ยก็ไปปราบจอมมารเว้ยในระหว่างที่เดินทางก็ไปเจอหมู่บ้านนึงที่กำลังหนีจากมังกรก็ช่วยปราบมังกรเสร็จก็เดินทางต่อทีเนี้ยก็ปราบจอมมารเสร็จใช่ป่ะไอ้พวกจักรวรรดิในอาณาจักรของที่ในโลกที่พระเอกอยู่อ่ะมันก็แบบว่าไอ้เชี่ยน่ะมึงปราบจอมมารได้แล้วใช่ไหมไอ้เชี่ยเนี่ยต้องเป็นตัวที่อันตรายเว้ยกูก็เลยหาวิธีที่จะกำจัดเว้ยสุดท้ายพระเอกโดนฆ่าใช่ป่ะพระเอกก็แบบด้วยความที่ว่าพระเอก
มีลายของเทพธิดาเว้ยพระเอกก็ก่อนจะตายพระเอกได้ชัดไปถามว่าช่วยรักษากูได้ไหมเทพธิดาบอกว่าด้วยความที่ว่าแบบเทพธิดาหลงรักพระเอกไงก็เลยชุบชีวิตขึ้นมาชุบชีวิตขึ้นมามันมาจากมังงะเรื่องไหนก็น่าใครเคยอ่านก็น่าจะรู้ใครเคยอ่านชุบชีวิตขึ้นมาแล้วคนที่วางแผนในการลอบฆ่าพระเอกก็คือเจ้าหญิงเว้ยพระเอกก็มาล้างแค้นเจ้าหญิงเว้ยแบบโดยการที่ว่าพระเอกกระทืบเจ้าหญิงแบบจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วเว้ยแล้วก็แบบพระเอกก็ใช้พลังในการฮิวขึ้นมาฮิวชุบคุณว่าคุณว่าฮิวแล้วพระเอกก็ลบความทรงจำเลยแล้วก็เปลี่ยนหน้าองค์หญิงเว้ยแล้วก็ได้กลายเป็นเมียในที่สุดเว้ยแล้วพระเอกก็ออกจากปาร์ตี้พวกนั้นไปเว้ยออกจากปาร์ตี้ไอ้พวกที่แบบพระเอกไปร่วมปราบจอมมารเพราะว่าปาร์ตี้มันโดนฆ่าตายหมดแล้วไงไออิตามีมันก็กลับโลกไปแล้วโอเคแล้วก็บอกว่ามันก็ได้ประชนภัยอยู่ในโลกนั้นแบบล้างแค้นครั้งเนี้ยพระเอกได้เปลี่ยนจากการที่ว่าปราบจอมมารไปอยู่ฝั่งจอมมารแล้วก็คือจอมมารตายไปแล้วใช่ป่ะพระเอกก็อาจจะชุบชีวิตจอมมารขึ้นมาเว้ยพระเอกก็แบบมีคริสตัลอยู่ในใจกลางของจักรวรรดิเว้ยเป็นอยู่กับราชาอ่ะเนี้ยพระเอกอ่ะมันอยู่แบบโลกจอมารซึ่งมันโดนนักฆ่าในการลอบฆ่าแล้วทำไมพระเอกถึงสามารถฆ่าองค์หญิงเพราะองค์หญิงมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยไงเข้าใจป่ะพระเอกก็เดินทางแทนที่ว่าเราปราบจอมารแล้วเราจะสงบสุขเว้ยแต่ว่าทีเนี้ยเราก็กลายเป็นปฏิปักษ์ของจักรวรรดิไปละทีเนี้ยเราก็แบบเดินทางเพื่อที่จะไปเอาคริสตัลเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพจอมารอ่ะไปเอามาเดินทางไปเรื่อยๆๆก็แบบสู้กับพวกแบบลูกสมุนเก่าอะไรพวกเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็เป็นนักเยออนไลน์นักเยออนไลน์อะไรสักอย่างนักเยออนไลน์พระเอกก็แบบมีหญิงมากมายเข้ามาในฮาเร็มแล้วก็แบบมาช่วยสู้อะไรพวกเนี้ยมีน้องกระต่ายมีแวมไพร์มีโรลี่มีเหี้ยอะไรมีมังกรมีอะไรก็มารวมกันหมดแล้วพระเอกก็สามารถถล่มจักรวรรดิได้เว้ยหลังจากนั้นพระเอกก็จบเว้ยมันจบละเรื่องราวจบละต่อจากนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกละรุ่นลูกเดี๋ยวกูเล่าวันหลังแล้วกันนะรุ่นลูกก็รุ่นลูกรุ่นหลานนะพระเอกก็เก็บหลานมาเลี้ยงไงแบบข้างทางเงี้ยแต่หลานแม่งเทพนะหลานพระเอกเทพนะพระเอกแบบก็ได้รับฉายาว่าเป็นป่าที่แก่งที่สุดแล้วเว้ยเกี่ยวอะไรยาวอะไรหยุด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 ได้ละเดี๋ยวมันจะเลยไปตีสี่มึงบอกจะจบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตีสามนี่โอเคโอเคถือว่าเรื่องถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าใครที่อยากเอาไปทำแบบตัดมาเป็นฉากมันมีวิธีเอาตัวละครมันเป็นมันต้องเป็นเรื่องตอนแรกๆเว้ยก็คือวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเล่าได้รอบเดียวแหละจริงๆใช่วันหนึ่งเล่าได้รอบเดียวถ้าถามว่าถ้าให้เขียนสคริปต์มาเล่าได้ไหมได้นะเว้ยกูย้ำเรื่องอ่ะมันคือมันย้ำในหัวคือแบบออกทุกเรื่องคิดอันนี้คือเป็นคิดแพทเทิร์นไทม์ไลน์สดมันจะแบบงงปะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงก็ไปไหนเดี๋ยวมึงก็ไปไหนคือแบบมันเร็วอ่ะวกไปวนมาการดำเนินเนื้อเรื่องมันเร็วนะใช่อันนี้คือคิดสดแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดสดอ่ะคือกูแตกได้ยาว ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยข้างหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังต่อคิดสดนี่แหละดีละ จะได้สนุกดีโอเคนะขอคิดกันนะครูโอเคล่ะก็นี่ก็เที่ยงคืนถ้าอยากแต่งเรื่องได้อะไม่ใช่เที่ยงคืนแล้วนะตีสามแล้วให้ได้มันเลยเที่ยงคืนละตีสามเออวันใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวผมเองก็จะไปละโอเคก็แค่นี้แหละผมอัดคลิปไว้นะขอโทษด้วย